สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Red Moss โดยคุณสมรก้านทอง0859390150 D-Brame โดยฮัจยะรอบิอะนาทีพิทักษ์0816926119สินค้าแบรนด์อามานี for kids คิสแบบอามานีติดต่อ0865140245อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอเข้าสู่รายการหุ้นวะตุนกุรอานนะครับก็วันนี้ขอมาอัพท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ว่าเข้ารายการล่าช้ากว่าปกติเพราะว่าในช่วงเช้านั้นได้มีการขอรับบริจาคให้การศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าในงานวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราขอเชิญคุณครูฟารีดาวันนะนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการยาติมทีวีอยู่ทางบ้านทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันครูฟารีดาวันนะและอาลีนะคะในรายการฮุนวะตุลกุรอานวันนี้นะคะเราพบกันประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2558ซึ่งตรงกับปฏิทินอิสลามวันที่26เดือนชะบานปีฮิจเราะห์ศักราช1436ท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันประจำวันอาทิตย์ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นวันครอบครัวเลยใช่ไหมอาลีนะครับผมก็นะเป็นวันที่ทุกคนได้หยุดอยู่บ้านหยุดจากการทำงานครับผมก็ช่วงเช้าๆแบบนี้ก็เป็นการเรียนการสอนของอัลกุรอานก็อยากให้ชวนทุกคนที่อยู่ในบ้านมาเปิดฟังกุรอานหรือว่ามานั่งดูทีวีเพื่อที่จะมารับการเรียนรู้จากคุณครูฟารีดานะครับก็วันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างครับคุณครูค่ะวันนี้นะคะอาลีเนี่ยเราวันนี้เนี่ย26เดือนชะบานแล้วนะครับผมเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเข้าสู่เดือนอันทรงเกียรติก็คือเดือนรอมฎอนก็ไม่ทราบว่าหลายๆท่านเนี่ยได้เตรียมตัวและหัวใจกันแล้วหรือยังคะครับจงเตรียมตัวและหัวใจใกล้เดือนบวชและสำรวจตรวจตราอย่ามองข้ามเช็คโรคภัยใครมีไม่ดีงามพยายามตามหมอขอยาทันจงเตรียมตัวและหัวใจให้เต็มที่ทำความดีมีศรัทธาพามุ่งมั่นต้องอดทนคนซอบัตฝึกหัดกันก่อนถึงวันถือศีลอดกำหนดมาไม่ยอมแพ้แก่อารมณ์ถมตกต่ำไม่ถลำทำเหลวไหลจนไร้ค่ารอมฎอนเดือนกุศลคนศรัทธาต้องฟันฝ่าหาอัลลอฮ์เหมาะสมจริงค่ะน้องอาลีนี่คือเป็นกลอนเกี่ยวกับรอมฎอนผู้ที่ประพันธ์บทกลอนนะคะให้กับรายการฮุนวะตุลกุรอานแล้วก็รวมทั้งข้อคิดจากภาษาอาหรับและสุภาษิตอาหรับก็ไม่ใช่ใครค่ะก็คือท่านอาจารย์สมศักดิ์บุญมาเลิศประธานชมรมนักกลอนบึงกลุ่มวรรณศิลป์ถนนเสรีไทยแขวงคลองกลุ่มแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานความดีงามให้กับท่านทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ค่ะและขอให้ท่านนั้นมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะได้กระทำอามันอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้ค่ะครับผมก็เดือนรอมฎอนที่กำลังใกล้เข้ามาถึงก็เป็นเดือนที่
ประเสริฐอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในอัลกุรอานว่าค่ะเป็นเดือนที่ถูกประทานกุรอานลงมาในเดือนนั้นชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานอัลเลาะห์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนแล้วก็ยังแคบออกมาอีกว่าอัลเลาะห์ได้ประทานลงมาในค่ำคืนของอัลกอดัดอีกค่ะก็คือว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาดังที่อายะอัลกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะคะอายะที่185ได้กล่าวไว้ว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยยินาติมมินัลฮุดาวัลฟุรกอนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์นะคะก็คือเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาในฐานะที่เป็นข้อแนะนำนะคะสำหรับมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้นและเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จนี่แหละครับแล้วก็ในเดือนรอมฎอนเนี่ยก็ยังมีคืนอันสำคัญอีกนะก็คือเขาเรียกว่าคืนอัลกอดัดหรือที่เรารู้จักกันว่าคืนไลลาตุลกอดนั่นเองก็ในเดือนเนี้ยเราอยากจะให้พิเศษกว่าเดือนอื่นๆหน่อยคือว่ากุรอานปกติประจำวันของเราอยู่แล้วในเวลานึงอ่ะเล่น Facebook หรือว่าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่อันกุรอานเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ค่อยได้จับเลยในวันนึงบางคนบอกว่าก็ฉันอ่านทุกวันอยู่แล้วนี่ทุกในเวลาละหมาดในเวลาละหมาดก็คือส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วเวลาว่างก็อยากจะให้เราเนี่ยได้อ่านกุรอานอัลกุรอานตอนนี้เนี่ยถามว่าในเดือนรอมฎอนที่จะเข้ามาเนี่ยท่านได้เตรียมตัวแล้วและหัวใจกันแล้วหรือยังคะที่เตรียมเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหใกล้จะเข้ารอมฎอนแล้วอาลีไปโลตัสก่อนหรือว่าไปบิ๊กซีก่อนไปทำอะไรไปซื้อน้ำตาลไปซื้อนมข้นไปซื้ออินทผลัมไปซื้อน้ำหวานเตรียมไม่ใช่เตรียมของกินอย่างเดียวนะคะแต่สิ่งที่เราจะเตรียมก็คือเตรียมว่าเราจะทำอามันอิบาดะอะไรที่พิเศษกว่าเดือนอื่นๆใช่ครับได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะเพราะว่ากุรอานเพราะว่าในเดือนนี้อัลเลาะห์จะแบบเพิ่มพูนเหมือนแบบคูณ2เลยก็ว่าได้นะครับว่าการอ่านของเราทุกตัวอักษรนี่10ความดีเลยแล้วเดือนรอมฎอนเนี่ยซึ่งเป็นเดือนที่โดยปกติแล้วเดือนธรรมดาเนี่ยเราก็จะคุยกันในสิ่งที่ไร้สาระบางคนนะคะก็คือคุยกันในสิ่งที่ไร้สาระแต่ว่าพอใกล้เข้ารอมฎอนเนี่ยเตรียมเนียดไว้เลยว่าในรอมฎอนเนี่ยฉันถือศีลอดเนี่ยสิ่งที่ฉันจะทำก็คืออ่านอัลกุรอานบางคนอาจจะบอกว่าอ่านกุรอานไม่ค่อยแตกตัว ก็คือในซูเราะห์อันอิคลาสก็ได้หรือซูเราะห์ไหนที่เราจำเนี่ยเราก็อ่านไปเรื่อยๆหรือไม่อย่างนั้นเราก็สิ่งที่เวลาเราถือศีลอดนะคะเวลาเราทำงานบ้านเนี่ยสิ่งที่เราจะพูดก็คือซุบฮานะกล่าวได้ก็คือซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรสิ่งนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่นะคะเบาลิ้นแต่ว่าไปหนักตาช่างเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนอยากจะให้พิเศษกว่าเดือนอื่นสิ่งไหนที่เราเคยในเรื่องของการดูโทรทัศน์ในเรื่องของการฟังเพลงสำหรับเยาวชนนะคะเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยเล่น Facebook คุยกับเพื่อนคุยในสิ่งที่ไร้สาระก็เปลี่ยนถามว่าเล่นได้ไหมได้แต่ว่าพยายามคุยกันในสิ่งที่เป็นสาระคุยกันในสิ่งที่เป็นความดีนะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ครับก็เวลากลางคืนของเวลาเดือนรอมฎอนเราก็อ่านกุรอานให้มากเพราะว่ากุรอานเนี่ยจะเป็นความช่วยเหลือของเราในวันกิยามะห์จะอัลเลาะห์เมื่อเราเข้าไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยจะเป็นชะฟาอะห์ให้กับเราใช่เพราะว่าในกุบฏเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะนำทรัพย์สินหรือไม่สามารถที่จะนำเพื่อนที่เรารักที่สุดคนที่เรารักที่สุดลงไปเป็นเพื่อนเราได้สิ่งที่จะตามเราไปก็มีอยู่2สิ่งเท่านั้นค่ะก็คือความดีแล้วก็ความชั่วเท่านั้นครับผมกุบฏบอกว่าเราเป็นสิ่งที่มืดมิดจงดังนั้นจงสร้างแสงสว่างให้กับเราโดยการอ่านอัลกุรอานครับผมก็ในวันนี้นะครับคุณครูฟารีดาเราอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเตรียมตัวกันของในเรื่องรอมฎอนแล้วก็กุรอานในหุนวะตุนกุรอานในสัปดาห์นี้อยากจะให้ท่านผู้ชมเรียนรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานของซูเราะห์อะไรครับวันนี้นะคะก็ตั้งแต่ฟาติฮะห์ตั้งแต่วะดูฮาถึงซูเราะห์อันนัสเนี่ยเราได้ศึกษากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะก็อยากจะใ
พิเศษพิเศษกับท่านผู้ชมแต่เชื่อว่าในซูเราะห์นี้เนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็เยาวชนอ่านกันบ่อยอ่านกันทุกวันด้วยนะคะโดยเฉพาะก่อนนอนหรือหลังละหมาดนะคะซูเราะห์นั้นก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่255หรือที่รู้จักกันว่าอายะห์กุรซีนั่นเองอายะห์กุรซีเนี่ยก็คือตัวกาฟนะน้องอาลีก็คือตัวกาฟเพราะว่ากุรซียุนแปลว่าเก้าอี้แต่ส่วนคำว่าหะดีษเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าหะดีษกุรซีอันนี้เนี่ยคือตัวกอฟนะคะก็แยกกันนิดนึงที่บอกเนี่ยจะให้ผู้ชมเนี่ยได้แยกนิดนึงว่าอันนี้คือตัวกาฟอายะห์กุรซีเนี่ยคือตัวกาฟแต่ว่าไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาค่ะเป็นบัลลังก์บัลลังก์ของพระองค์ค่ะใช่ครับผมก็การเรียนการสอนของวันนี้นะครับก็จะเป็นอายะห์กุรซีที่ว่าเราอ่านกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าเราจะศึกษาหลักการอ่านของอายะห์นี้ว่าอ่านวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ความหมายของมันมีอะไรบ้างค่ะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมและเยาวชนพร้อมแล้วท่านผู้ชมและเยาวชนก็คงจะเตรียมอัลกุรอานเตรียมสมุดเตรียมปากกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพื่อที่จะศึกษาในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่255หรืออายะห์กุรซีในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ไปศึกษาในซูเราะห์ไปศึกษาในอายะห์กุรซีกันเลยค่ะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوملا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنهيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرضولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم ค่ะนี่คืออายะห์กุรซีนะคะจริงๆแล้วท่านผู้ชมคะเราอ่านอายะห์กุรซีเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้ความหมายในอายะห์กุรซีกันสักนิดนึงนะคะครับผมอัลลอฮ์นั้นคือไม่มีผู้ถูกเคารพสักการะใดๆที่เที่ยงแท้นอกจากพระองค์เท่านั้นผู้ทรงมีชีวิตผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลายโดยการง่วงนอนและการหลับนอนใดๆโดยการง่วงนอนและการนอนหลับใดๆไม่มีที่พระองค์สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นของพระองค์ใครเล่าผู้ที่จะขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นณที่พระองค์ได้นอกจากด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาพวกเขาจะไม่ล้อมสิ่งใดจากความรู้ของพระองค์ไว้ได้นอกจากด้วยสิ่งที่นอกจากสิ่งที่พระองค์ประสงค์เท่านั้นเก้าอี้พระองค์นั้นกว้างขวางทั่วชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและการรักษามันทั้งสองก็ไม่ได้เป็นภาระหนักแก่พระองค์และพระองค์คือผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ค่ะนี่ค่ะ
น้องอาลีนี่คือความหมายของอายะกุรซีที่เราให้เยาวชนท่องกันทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าหากว่าบ้านใครที่มีอัลกุรอานที่เป็นฉบับแปลไทยเนี่ยก็พยายามให้บุตรหลานของเราได้ศึกษาความหมายในแต่ละสูเราะห์กันสักนิดนึงนะคะคเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้บอกอะไรไว้กับเราบ้างและเราก็จะได้นำสิ่งที่เรารู้นั้นไปปฏิบัติค่ะในการดำเนินชีวิตครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนิดนึงว่าอายะกุรซีเนี่ยจำเป็นเลยนะครับที่ว่าสำหรับเด็กๆตัวเล็กๆต้องหัดฝึกเพราะว่าการอ่านอายะกุรซีเนี่ยเราจะใช้เป็นดุอาทั้งตอนนอนหรือหลังละหมาดหรือว่าป้องกันชัยฏอนก็อยากจะฝากทุกๆคนใครที่เตรียมพร้อมที่จะอ่านอายะกุรซีก็ให้ทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าจุดไหนอ่านหนักเบาหรือหน่วงก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคุณครูฟารีดาก็อยากจะให้คุณครูฟารีดาแนะนำตัวอักษรของอายะกุรซีเนี่ยว่ามีฮุกมอะไรบ้างให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้นิดนึงนะครับค่ะเรามาดูในคำแรกกันเลยนะคะคำแรกก็คือคำว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตัวนี้นะคะมีกฎอยู่เขาเรียกกฎซ้อนกฎน้องอาลีเขาเรียกกฎซ้อนกฎเลยนะคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยหนึ่งก็คือเป็นลามชัมซียะครับสองเป็นอิดรอมชัมซียะนะคะแล้วก็สระชัดดาที่ตกอยู่ที่ลามตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชัดดาอัมกันข้อสังเกตก็คือสระชัดดาที่ตกอยู่บนอักษรลามกับอักษรรอถ้าเกิดว่าผู้ใดก็ตามนะคะท่านผู้ชมอ่านอัลกุรอานไปเจอสระชัดดาที่ตกอยู่บนอักษรลามกับอักษรรอนั้นจะต้องมีการเน้นเสียงอัลลอรอตัวนี้นะคะเป็นมัดตอบิอีรอสมีการอ่านก็คืออ่านได้สองฮารอกะอัลลอแต่แล้วก็ลามตัวนี้เขาเรียกลามเสียงหนานะคะแล้วก็เป็นลัฟรุนจาลาละข้อสังเกตก็คือก่อนลามมีสระฟัตฮะและก่อนลามมีสระดอมมะถ้าเกิดว่าเราอ่านอัลกุรอานไปเจอก่อนลามมีสระฟัตฮะและก่อนลามมีสระดอมมะเนี่ยลามตัวนี้ให้เราอ่านเสียงหนาอัลลอฮ์ถ้าเราอ่านอัลลอฮ์อันนี้จะบางบางเลยนะคะครับอัลลอฮ์มีนะหลายคนนะในเยาวชนก็มีอัลลอฮ์บางเลยนะคะให้อ่านเสียงหนาอัลลอฮ์ก่อนลามมีสระฟัตฮะหรือสระอาและก่อนลามมีสระดอมมะหรือสระอูตรงนี้ให้อ่านเสียงหนานะคะครับรอแต่ถ้าเราอ่านหยุดอัลลอฮ์ตรงนี้จะกลายเป็นจากมัดตอบีอีรอสมีเนี่ยก็จะกลายเป็นมัดอาริลิสุกูลแล้วคำว่าลาอีตัวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเฉพาะคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่มัดยาอีสนะคะเขาเรียกว่ามัดตาอาวีมการอ่านก็คืออ่าน4ไม่เกิน5ฮารอกะอัลลอฮุลาอีตัวนี้แล้วก็ลาฮูลาตัวนี้เป็นมัดตอบีอีเหมือนกันค่ะวัลวัลตัวนี้เป็นลามกอมาริยะเมื่อเป็นลามกอมาริยะก็เป็นอิลฮัดกอมาริยะข้อสังเกตก็คือหลังจากอลิฟลามีสระสุกูลนะคะไปพบกับอักษรหนึ่งอักษรใดจาก14อักษรอลิฟบาเรนฮายีมกาฟวาวคอฟาไอน์กอฟยามีมฮาถ้าจะรวมเป็นคำเพื่อให้จำง่ายก็คืออาบารีฮิดยากะวะคอฟาอากีมาฮูวิธีการอ่านก็คือเราจะต้องอ่านออกเสียงลามเลยวัลก็คือให้เสียงการออกอักษรลามเนี่ยเสียงจะออกทางปากมากกว่าทางจมูกถ้าเสียงขึ้นจมูกเนี่ยถ้าเราอ่านวันเสียงขึ้นโครงจมูกอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนจากลามไปเป็นอักษรนูนเลยค่ะครับผมนะคะวัลฮัยยุลกอยยูมฮัยยุลแล้วก็กอยยูมเนี่ยสระชัดดะที่ตกอยู่ที่ยาตัวนี้เขาเรียกว่าชัดดะมุมกินข้อสังเกตของชัดดะมุมกินก็คือสระชัดดะที่ตกอยู่บนอักษรอื่นนอกจากลามรอนอกจากมีมนูนและนอกจากยาวาวมีมนูนที่อยู่ในรูปของอิดกอมมาอันกุนนะแต่ถ้ายากับวาวตัวนั้นไม่ได้อยู่ในรูปของอิดกอมมาอันกุนนะถือว่าเป็นชัดดามุมกินเนี่ยยาตัวนี้เนี่ยไฮยุนเนี่ยยาตัวนี้ไม่ได้อยู่ในรูปของอิดกอมมาอันกุนนะก็จัดอยู่ในชัดดามุมกินการอ่านก็คืออ่านเน้นหนักปานกลางไฮยุลกอยยูม
ยูงตัวนี้เป็นมัดอาริตลิสุกูลลาตะคูดูฮูซินาตูวาลานาวมลาตะลาตัวนี้เป็นมัดตอบีอีนะคะตะเขาเรียกว่าเป็นอิซฮัดอามข้อสังเกตของอิซฮัดอามก็คืออักษรที่มีสระสุกูลนอกจากกดต่างๆเขาเรียกว่าอิซฮัดอามนะคะตะคูรูฮูฮูตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นมัสซิละที่เป็นมัสซิละก็คือเขาเรียกว่ามีฮาดอมิดนั่นเองนะคะการอ่านก็คืออ่านได้สองฮารอกะฮูลาตะคูรูฮูซีหน้าตูตูตัวนี้สระอุนพบกับอักษรวาวหรือบอมมาไตพบกับวาวเป็นฮุกมอิดะกอมหมาอันกุนนะข้อสังเกตก็คือนูนตายหรือตันวีนพบอักษรหนึ่งอักษรใดจากสี่อักษรก็คือยาวาวมีมนูนวิธีการอ่านก็คืออ่านกล้ามนูนตายหรือตันวีนเนี่ยเข้าไปในอักษรของอิดะกอมหมาอันกุนนะพร้อมหน่วงเสียงเดิมเนี่ยเป็นเขาเขียนว่าซีหน้าตุนนะคะซีหน้าตุนตาอุนตุนตกหลังจากสระอุนเป็นอักษรวาวเพราะฉะนั้นเราจะไม่อ่านซีนาตุนแต่เราจะอ่านว่าซีนาตูก็คือหน่วงเสียงด้วยและสระชัดดาที่อยู่ที่วาวตัวนี้เขาเรียกว่าชัดดะรอยรูมุมกินการอ่านก็คืออ่านไม่ต้องเน้นเสียงว่าลาเป็นมัตตบิอีถ้าเนามุ่นถ้าเราอ่านเชื่อมประโยคถ้าเราอ่านว่าลาตะคูรูฮูซีนาตูวะลาเนามุลละฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัลนาวตัวนี้เป็นมัดลีนแต่ถ้าเราอ่านหยุดลาตะเราตัวนี้เนาตัวนี้เป็นอักษรลีนนะคะถ้าเราอ่านเชื่อมประโยคอาจเป็นอักษรลีนเนาตัวนี้ก่อนวาวมีสระฟัตฮะเป็นอักษรลีนแต่ถ้าเราจะอ่านหยุดลาตะคูรูฮูซีนาตูวะลาเนาจากอักษรลีนก็มาเป็นมัดลีนการอ่านก็คือเท่ากับมัดอาริลิสุกูลเลยนะคะนาวมลาหูมาฟิสสมาวาติวมาฟิลอาร์ลาหูตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นมัสซิละมาเป็นมัดตบีอีฟิสซาเป็นลามชัมซียะข้อสังเกตก็คือหลังจากอลิฟลามมีชัดดะนะคะมีชัดดะเป็นตัวที่สามแล้วก็ไปพบกับอักษรชัมซียะทั้ง14อักษรก็คือตาซาดัลลาลรอไซซีนเชนซอดบอดปอวอลามนูนวิธีการอ่านก็คืออ่านให้อลิฟลามตัวเนี้ยกล้ำเข้าไปในอักษรชัมซียะโดยที่เราไม่ต้องอ่านออกเสียงลามเลยค่ะแทนที่เราจะอ่านว่าอาลีแทนที่เราจะอ่านว่าลาฮูมาฟิลซามาแต่ว่าเราไม่อ่านเราอ่านฟิสซามาคืออ่านให้ลามตัวเนี้ยกล้ำเข้าไปในตัวซีนเลยฟิสซามามาตัวนี้เป็นมัตตบิอีวาก็เช่นเดียวกันว่ามาก็เช่นเดียวกันอ่านได้สองฮารอกะฮ์หมดเลยนะคะฟิลอารุฟิลตัวนี้เป็นลามกอมารียะฟิลอารุมันซัลลซียัชฟะอูอินดะฮูอิลลาบิอิซนีมันซัลนูนตายพบซาลเป็นฮุกมอิคฟะข้อสังเกตก็คือนูนตายหรือตันวีนพบอักษรหนึ่งอักษรใดจาก15อักษรก็คือซีนตาดีมไซซอดดัลกาฟฟาซากอฟบอดปอวอเชนดัลวิธีการอ่านก็คืออ่านซุ่มซ่อนระหว่างอิซฮัดกับอิดะกอมเรามาดูอ่านแบบอิซฮัดก่อนอาลีถ้าอ่านแบบอิซฮัดก็ต้องอ่านว่ามันซัลลาซีอ่านให้ชัดกับนูนแต่ถ้าอ่านแบบอิดะกอมเราก็ต้องอ่านว่ามันซัลลาซีคือต้องอ่านให้นูนกล้ำเข้าไปในตัวดานทีนี้เรามาดูฐานเกิดของซาลก่อนฐานเกิดของซาลอยู่ที่ไหนฐานเกิดของซาลอยู่ที่ปลายลิ้นจรดปลายฟันบนด้านปลายฟันหน้าด้านบนนะคะปลายลิ้นจรดปลายฟันหน้าด้านบนแล้วก็วิธีการอ่านเนี่ยเราเวลาเราอ่านเนี่ยให้เรารู้ฐานเกิดของซาลเมื่อเรารู้ฐานเกิดของซาลแล้วให้เราเอาปลายลิ้นเนี่ยไปจ่อไว้ที่ฐานเกิดของซาลจรดกับจ่อไม่เหมือนกันถ้าจรดเนี่ยปลายลิ้นเราไปถึงปลายฟันด้านหน้าเลยแต่ว่าถ้าจ่อเนี่ยยังไม่ถึงจะถึงไม่ถึงน่ะนะคะก็นั่นแหละให้เราเอาปลายลิ้นไปจ่อไว้ที่ฐานเกิดและหน่วงเสียงเป็นมาซัลมาซัล
ลาลาดีลาดีดีตัวนี้เป็นมัตตบิอีอ่านได้เพียง2ฮารอกะห์ยัชฟาอูอิดาเช่นเดียวกันค่ะเป็นอิคฟาอ่านซุ่มซ่อนนะคะดาฮูอิลลาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นมัสซิละตอวีละการอ่านก็คืออ่านยาวได้2ไม่เกินอ่านยาวได้2ไม่เกิน5ฮารอกะห์นะคะอิลลาบิอิซนิيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما ما ตัวนี้เป็นมัตตบิอีนะคะ يعلم ยะตัวนี้เป็นอักษรอีนอย่าลืมนิดนะอ่านให้ถึงนะคะถ้าเราอ่านยะละมูมาอันนี้เราอ่านไปที่ฮัมซาเลยเพราะว่าอีนนั้นเป็นอักษรที่มีฐานเกิดจากส่วนกลางของลำคอยะละมูมายาละมูมามาตัวนี้เป็นมัตตบิอีใบเป็นอักษรลีนก่อนวาวก่อนยามีสระฟัตฮะข้อสังเกตของอักษรลีนเนี่ยก็คือก่อนวาวมีฟัตฮะและก่อนยามีฟัตฮะใบหน้าไอดีดีตัวนี้เป็นมัตตบิอีอ่านได้เพียง2ฮารอกะห์ฮิมว่ามีมตายพบวาวเป็นฮุกมอิซฮาร์ชัฟาวีอัชัดข้อสังเกตก็คือมีมตายพบกับอักษรวาวหรือฟาวิธีการอ่านก็คือจะต้องอ่านเน้นเสียงนะคะอ่านให้ชัดกับมีมที่ตายและเน้นเสียงที่มีมตายด้วยที่ต้องเน้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีมก็มีฐานเกิดจากริมฝีปากวาวกับฟาก็มีฐานเกิดจากริมฝีปากถ้าเราอ่านโดยที่ไม่เน้นเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นอิเดรอมก็จึงจะต้องมีการเน้นเสียงด้วยการปิดปากให้สมบูรณ์นะคะฮิมว่ามาเป็นมัตตบิอีคอลฟาฮุมคอลฟาฮุมครับวะลายูฮีตูนบิชัยอิมมินอิลมิฮีอิลลาบิมาชาวะลาเป็นมัตตบิอีฮีตูเป็นมัตตบิอีหมดเลยนะบิชัยชัยเป็นอักษรลีนอิมเป็นอิดรอมหมานหุนนะข้อสังเกตก็คือสระอินพบกับอักษรมีมนั่นเองอิมมินมินเป็นอิลฮาร์ดนูนตายพบอีนนะคะเป็นอิลฮาร์ดอิลข้อสังเกตก็คือนูนตายหรือตันวีนพบอักษรหนึ่งอักษรใดจาก6อักษรอลีฟเรนฮาคออีนฮาวิธีการอ่านก็คืออ่านให้ชัดกับนูนตายหรือตันวีนโดยไม่โดยไม่ต้องหน่วงเสียงนะคะถ้าอ่านหน่วงเสียงนี่มันจะเป็นยังไงเนี่ยฮะก็ไม่เล่นทำนองสะเพินเลยวะลายูฮีตูนบิชัยอิมมินอิลแม่เพินเลยมินอิลครับอิลมีฮีฮีตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมัดซิละปอวิละเหมือนกันนะคะอิลลาบีมาชาถ้าเราอ่านเชื่อประโยคจะเป็นมัดวาจิบมุตซิลเพราะมีอักษรฮัมซาตรงอยู่ข้างหลังนะคะหลังจากเป็นมัดตอบีอีมีอักษรฮัมซาตรงอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเราอ่านหยุดเป็นมัดอาริลิสุกูลอิลลาบีมาชาเนี่ยเป็นมัดตอบีอีวาซิอะกุรซียูฮุสซะมาวาติวัลอัรฎวาซิอะกุรซียูเป็นชัดดะห์มุมกินเพราะว่าสระชัดดะห์ตกที่ยาฮุสซะมาเป็นลามชัมซียะฮุสซะมาวาติวาเป็นมัตตะวิอีวัลอัรฎอัตนิวัลเป็นลามกอมริยะวะลายะอูดูฮูฮิฟวูฮิฟตัวนี้อักษรฟาพ่นลมนะคะฮิฟบางคนอ่านวะลายะอูดูฮูฮิบวูมาฟาหายอักษรฟาเนี่ยฐานเกิดจะอยู่ที่ริมฝีปากเวลาออกเสียงอักษรฟาจะต้องเอาปลายฟันหน้าด้านบนเนี่ยไปแตะที่ริมฝีปากล่างแล้วพ่นลมออกมาฮิฟวูฮูมามาตัวนี้เป็นมัตตบิอีแล้วก็วะฮุวัลอาลียุลอาซีมคราวนี้คืออายะกุรซีนะคะที่เราได้นำเสนอหลักการอ่านให้กับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านค่ะครับก็ที่จบไปนะครับก็เป็นการแนะแนวของคุณครูฟารีดานะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าช่วงต่อไปเพราะว่าเราจะเปิดเสียงเปิดสายฟังเสียงเปิดสายฟังเสียงให้คุณผู้ชมได้เข้ามาอ่านและ
คำรอคำแนะนำจากคุณครูฟารีดานะครับค่ะก็ถือว่าเป็นการทดสอบตัวเองนะคะเป็นการทดสอบว่าจากที่เราได้ศึกษาเนี่ยเราอ่านผิดมากน้อยเพียงไรแล้วก็ถูกมากน้อยเพียงไรแต่สำหรับเยาวชนเนี่ยที่อ่านไม่ได้นะคะก็ถูกเข้ามาอ่านซูเราะห์ที่หนูๆน้องๆเนี่ยถนัดแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่อ่านอายะห์กุรซีได้ก็อยากจะให้โทรเข้ามาแล้วก็อ่านอายะห์กุรซีนะคะเพราะว่าอายะห์กุรซีเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็อ่านกันทุกวันโดยเฉพาะก่อนนอนแล้วก็หลังบางท่านก็จะอ่านทุกเวลาหลังเวลาละหมาดเลยนะคะเพื่อที่จะขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากชัยฏอนนะคะครับก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับให้พี่น้องได้เตรียมตัวไปทำธุระอะไรแล้วก็กลับมาในช่วงที่2ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงเปิดสายฟังเสียงค่ะครับสิ้นสุดการรอคอยกุรอานบ็อกเซตโดยยะตีมทีวีอาจารย์มุฮัมมัดสุกุรีบันบาอาจารย์อับดุลนาซีรก็พิทักษ์อาจารย์มารฟูกลิ่นมาลัยครูฟาริดาวันนะอาจารย์มูอาสมุสตอฟาเดอะกุรอานรีซิเทชั่นบายยะตีมทีวีพร้อมแล้วในรูปแบบ DVD Box Set สั่งซื้อโทร02-530-3199ขอเชิญร่วมงานวันเด็กกำพร้าครั้งที่17ในวันเสาร์ที่20มิถุนายนศุกร์นี้วันเสาร์แรกของเดือนรอมฎอนณลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนายชัยยาสกุลชานายกสมาคมไทยปากีสถานประธานพิธีฮัจญีอิบรอฮีมหรือชาติจินดาพลผู้ช่วยกงสุลโคโซโวประจำประเทศไทยประธานจัดงานเริ่มงาน 13:00 น.พบกับการมอบทุนลูกกำพร้าและหญิงม่ายกว่า 2,500 คนฟังการสุนทรพจน์เด็กกำพร้าเรื่องจะสานฝันเรียนต่อแม้พ่อตาย 17:00 น.ฟังอาจารย์ยะยาโต๊ะมาญีบรรยายพิเศษเรื่องอิสลามกับการสงเคราะห์ 17:30 น.พิธีเปิดงานต่อด้วยการมอบทุนแก่เด็กกำพร้าและมอบรางวัลสุนทรพจน์จากนั้นละศีลอดและละหมาดมักริบร่วมกันต่อด้วยการละหมาดอิชาและตะรอเวียห์ให้เสียงกุรอานได้ดังกึกก้องทั่วราชมังคลากีฬาสถานหลังตะรอเวียห์ฟังการเสวนาแสงธรรมแห่งถ้ำฮิรอโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดอาจารย์ยูซุฟพงกาวีและอาจารย์รอมฎอนคล้ายเจริญและปิดท้ายด้วยการบรรยายพิเศษเรื่องสัญญาณวันโลกแตกโดยอาจารย์อดัมพรภาพงามในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารหลายร้อยเมนูและสินค้ามุสลิมมากมายพลาดไม่ได้เสาร์ที่20มิถุนายนศกนี้วันเสาร์แรกของเดือนรอมฎอนคลื่นมวลมหาศรัทธาชนจะมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยในงานวันเด็กกำพร้าวันผู้ศรัทธาหลั่งน้ำใจขอเชิญร่วมบริจาคโครงการเลี้ยงอาหารละศีลอดเด็กกำพร้าในงานวันเด็กกำพร้าวันผู้ศรัทธาหลั่งน้ำใจ20มิถุนายนศุกร์นี้เสาร์แรกรอมฎอนเด็กกำพร้า 2,300 คน1คน1กองทุน500บาทร่วมทำบุญลูกกำพร้าโทร02-934-3495และสายด่วนศรัทธาชน081-930-8713 081-930-8713ร่วมทำบุญลูกกำพร้าในโอกาสรอมฎอนความดีเพิ่มทวีคูณวันเด็กกำพร้าวันผู้ศรัทธาหลั่งน้ำใจก็มาพบกับช่วงที่2ของรายการหุ้นวัตุนกุรอานนะครับก็จะเป็นการเปิดสายฟังเสียงนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมีกฎข้อแม้ของในการโทรเข้ามานะครับก็คือถ้าหากว่าโทรติดแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะได้ลดเสียงโทรทัศน์ไปเลยโดยที่ว่าไม่ให้ได้ยินเสียงเลยนะคะให้สนทนากันทางโทรศัพท์เท่านั้นเพราะถ้าหากว่าเปิดโทรทัศน์ไปด้วยแล้วก็สนทนากันไปด้วยเนี่ยจะทำให้เวลานั้นล่าช้านะคะเพราะว่ากว่าที่เสียงเราจะไปถึงท่านผู้ชมเนี่ยจะใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นโทรศัพท์
อย่างเดียวเลยนะครับค่ะก็โอเคครับถึงการเปิดสายหวังว่าท่านผู้ชมคงจะตั้งตารอจนโทรเข้ามาสายแรกเลยนะครับสลามุอะลัยกุมครับลดเสียงโทรทัศน์เลยค่ะสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสลามค่ะโทรจากที่ไหนคะจากสงขลาค่ะเป็นเยาวชนหรือเปล่าคะอายุ26ค่ะจะอ่านเองใช่ไหมคะคะอ่านเองใช่ไหมคะค่ะซูร่าอื่นได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะซูร่าวัดวาแล้วกันนะคะได้ค่ะอาอูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมبسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولىفلسوف يؤتيك ربك فتربى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنىفأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ยังไงครับคุณครูฟารีดาค่ะสิ่งที่อยากจะให้การแนะนำนะคะในอายะแรกเลยก็คือตรงคำว่าวัดูฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเพิ่มฮัมซาไปประยุทธ์วัดูฮะทะฮะเหมือนเป็นการเพิ่มฮัมซาอย่าไปเพิ่มนะคะให้หยุดนิ่งๆวัดูฮะวัลไลลีอิซาซะญาตรงมาวัดดะอาตัวนี้เป็นอักษรไอนนะคะอักษรไอนซึ่งมีฐานเกิดจากส่วนกลางของลำคอถ้าหากว่าอ่านมาวัดดาอะจะเป็นอักษรฮัมซะให้ระวังนิดนึงแล้วทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเอาจุดใหญ่ๆเลยนะคะที่ต้องระวังเนี่ยก็คืออักษรลามสุกูลกับอักษรนูนที่มีสระสุกูลให้ระวังนิดนึงเพราะว่าอักษรลามเนี่ยถ้าออกเสียงเนี่ยเสียงจะไม่ขึ้นโครงจมูกแต่ถ้านูนเนี่ยเสียงจะขึ้นโครงจมูกแต่เมื่อสักครู่นี้ที่อ่านเนี่ยรู้สึกว่าจะสลับกันนะคะบางวรรคเนี่ยจะอ่านลามเป็นนูนอ่านเสียงลามเป็นเสียงนูนก็ให้ระวังในเรื่องของอักษรลามแล้วก็อักษรนูนที่มีสระสุกูลแล้วก็ตรงคำว่าตักกอฮาร์ตัวนี้ตักกอฮาร์ตัวกอฟตัวนี้เป็นกฎของก้อนกอละให้สะท้อนเสียงด้วยนะคะตักกอฮาร์ก็ขอฝากที่ที่โทรเข้ามาอ่านนะคะไปแก้ไขก็ขอใจอยู่เหมือนกันมองไม่เห็นเหมือนกันมองไม่เห็นหรอคะชื่ออะไรอะคะมาเรียมค่ะชื่อมาเรียมอ๋อคนที่อัสมาเคยพูดให้ฟังหรือเปล่าไม่รู้น้องอัสมาที่อยู่สงขลาใช่ค่ะอ๋อแล้วได้มีโอกาสเรียนอัลกุรอานที่เป็นอักษรเบลมั้ยคะไม่มีค่ะไม่มีอ๋อค่ะเพราะว่าน้องอัสมาที่อยู่สงขลาก็เคยพูดให้ฟังเหมือนกันชื่อนี้แหละค่ะก็อย่างไรขออัลลอฮ์ฮิดายะห์ให้ได้รับทางนำนะคะแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์ฮิดายะห์ให้ศึกษาอัลกุรอานประสบความสำเร็จในการอ่านนะคะถ้าครูมีโอกาสถ้าครูว่างๆครูก็โทรมาคุยด้วยได้นะคะอินชาอัลลอฮ์ค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็พยายามศึกษานะคะค่ะอยู่อำเภออะไรของสงขลาคะอำเภอนาทวีค่ะอำเภอนาทวีนะคะค่ะขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีงามทั้งดุนยาและอาคีรอค่ะค่ะค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสลามค่ะเป็นเหมือนเราเลย เป็นเหมือนกันเลยดีนะครับที่ว่ามองไม่เห็นแต่ก็พยายามที่จะศึกษาอ่านอันอัลฮัมดุลิลลาห์ครับสายต่อไปครับครับอัสลามุอะลัยกุมครับ
ลัยกุมุสลามะรอมะตุนวะบะเราะกาตุค่ะจากที่ไหนครับจากที่ไหนคะจากภูเก็ตค่ะโต๊ะของดานิชใช่ป่ะคะค่ะโต๊ะของดานิชค่ะโต๊ะสบายดีนะคะโต๊ะสบายดีค่ะโต๊ะหายไปนานเลยครับจะอ่านซูเราะห์อะไรครับโต๊ะจะอ่านอะไรคะอ่านอายะห์กุรซีค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโต๊ะอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض.من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من إلا بما شاء من علمه ولا يحيطون بشيء إلاولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما جاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما هو العلي العظيمรู้สึกว่าที่อ่านเนี่ยโตจะตกสระไปอยู่อย่างเช่นตรงคำว่าลาตะคูซูฮูแต่โตอ่านว่าลาตะคูซูฮูซีนาตูจริงๆแล้วต้องอ่านว่าคูซูฮูนะคะคูซูฮูซีนาตูแล้วก็มีตรงฮูเนี่ยส่วนใหญ่โตจะตัดสระเขาทิ้งหมดเลยค่ะโต๊ะไปอ่านเป็นสระอูหมดเลยแต่จริงๆแล้วสระอูนะคะโต๊ะไปอ่านเป็นสระดอมม้าหมดเลยจริงๆแล้วสระมัดอูคือเป็นสระยาวนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยน่ะตรงคำว่าวะลายูฮีตูนบิชัยอิมมินอิลมิฮีโต๊ะตกคำว่าอิลมิฮีไปนะคะต้องอ่านว่ามินอิลมิฮีไม่คืออาจจะมองหน้าจอโต๊ะดูหน้าจอใช่ป่ะคะอันก็อ่านแต่ว่ามันตัวเล็กค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะนี่หนังสือเขาแจกเมื่อวานก็ไปอบรมที่โรงเรียนเขาแจกหนังสือเล่มเล็กมาให้ค่ะอ๋ออัลฮัมดุลิลละห์ได้แจกแล้วก็นำมาใช้เลยนะอัลฮัมดุลิลละห์เลยแหมถ้าเป็นหนูก็อยากให้นะเพราะว่าแจกแล้วนำมาใช้เลยนำมาอ่านเลยค่ะก็อย่างไรก็ขอดูอาให้โต๊ะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยังไงเดือนรอมฎอนเนี่ยขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์เพื่อที่จะทําอามันได้อย่างสมบูรณ์ค่ะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซักันซัยรุนค่ะขอรับโปรดปรานค่ะอาจารย์แข็งแรงด้วยกันอามีนค่ะโต๊ะชุกรอนค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอะลัยกุมุสลามะรอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับจากภาคใต้อีกนะครับก็ภูเก็ตคือหลานชายเนี่ยโทรมาอ่านบ่อยอยู่ช่วงนั้นครับสายที่3ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันสลามค่ะชื่ออะไรคะอัฟฟาบค่ะอัฟฟาบมัดนุรักใช่ป่ะค่ะโทรจากที่ไหนคะจากนารามค่ะนารามวันนี้หนูจะอ่านอะไรคะกุรซีป่ะอายะกุรซีค่ะอายะกุรซีพร้อมนะคะอาฟาบพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะอัลลอฮุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุลาلا تأخذه
อาฟ้าบัลลาฮุลอาลีมอาฟ้าคะสิ่งที่อาฟ้าต้องระวังนะคะก็คือในเรื่องของอิดะกอมมาอันหุนนะอาฟ้าไม่ได้หน่วงเสียงเลยก็คือตรงที่ว่าลาตะคูรูฮูซินาตูวาตูวาตัวนี้เนี่ยหนูเห็นไหมคะสระอุนพกวาวใช่ไหมสระอุนพกวาวเป็นอิดะกอมมาอันหุนนะหนูจะต้องหน่วงเสียงนะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือตรงคำว่าบิชัยอิมตัวนี้เนี่ยสระอินพบกับมีมก็เป็นอิดะกอมมาอันหุนนะเหมือนกันก็จะต้องหน่วงเสียงด้วยแล้วตรงอัลลอฮุลาอีตัวนี้เนี่ยอยากหนูต้องอ่านยาวนะคะเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามัตตะวีมคือให้อ่านยาวเพื่อที่จะแยกที่ให้อ่านยาวเนี่ยก็เพื่อที่จะแยกระหว่างมัตตะวีมกับมัจญาอิสมุฟาซิลถ้ามัจญาอิสมุฟาซิลเนี่ยอ่านได้2ฮารอกะห์แต่ว่า2ไม่เกิน5ฮารอกะห์แต่ว่าถ้ามัตตะวีมเนี่ยให้อ่านมันจะมีอยู่ในคำว่าลาอิลาฮะนะคะในมัตตะวีมเนี่ยจะมีอยู่ในคำนี้แล้วก็เวลาอ่านก็คืออ่านยาวได้4ไม่เกิน5ฮารอกะห์นะคะน้องอัฟฟาบค่ะแล้วก็อาฟับสบายดีไหมคะสบายดีค่ะอาฟับครูรบกวนขอเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยจ้ะเพื่อที่ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปแล้วก็ส่งของรางวัลไปให้หนูค่ะค่ะ085 085 133 133 377 333779 33779อ่าฮะโอเคครับค่ะอ่านเพราะอ่านอ่านเพราะมากเลยดูรายการหุ้นวัตตุนกุลอ่านหรือเปล่าดูประจำเลยใช่ไหมแล้วก็หนูได้ศึกษาด้วยใช่ไหมคะค่ะอ๋อหนูได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการอ่านด้วยหนูศึกษากับใครคะค่ะใครสอนใครเป็นคนสอนอันกุลอ่านให้หนูครับครูอะไรคะครูฮาวาแล้วก็ครูอิหม่ามซอเลห์อ๋อครูฮาวามัดหมุดแล้วก็อิหม่ามซอเลห์สุขถาวรใช่ไหมคะค่ะอ๋อแล้วก็ครูอามีลศรีสง่าแล้วก็ครูอิมรันแสงสุวรรณโอ้เยอะจังเลยโอ้จะไม่เก่งอยู่ไว้หรอเนี่ยน้องจะไม่เก่งอยู่ไว้นะคะค่ะยังไงเดือนรอมฎอนก็ขอให้หนูถือศีลอดได้ตลอดเดือนนะคะค่ะค่ะค่ะอ่านเยอะๆครับอ่านกุรอานเยอะๆนะจ๊ะค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะครับครับเป็นอ่านเพราะนะครับเพราะมากสายต่อไปครับสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามค่ะครับจากที่ไหนครับโทรจากที่ไหนคะวะอะลัยกุมสลามโทรจากที่ไหนคะชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรคะนะชื่ออะไรคะสงขลาครับชื่ออะไรนะจากสงขลาจากสงขลาชื่ออาซิดครับอาซิดนามสกุลค่ะนามสกุลโนซิริพันธ์ครับขอคุยกับผู้ปกครองนิดนึงได้ไหมคะขอคุยกับผู้ปกครองก่อนได้ปะก่อนที่จะอ่านขอคุยกับผู้ปกครองอาซาติฮะครับไม่ขอคุยกับผู้ปกครองนิดนึงจ้ะเพื่อที่จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลไว้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ขอคุยกับผู้ปกครองหน่อยค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมุสลามค่ะน้องชื่ออะไรนะคะน้องยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อค่ะชื่ออิบนุค่ะอิบนุสิริพันธ์อิบนุสิริพันธ์ค่ะอิบนุสิริพันธ์นะคะชื่อเล่นชื่อจริงก็ชื่ออับบิดอะค่ะค่ะก็ขอเบอร์โทรติดต่อกลับนิดนึงจ้ะเพื่อที่จะส่งของรางวัลไปให้น้องเขา099ค่ะ099ครับ481ค่ะ ค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะบุดูวะอิยากะนัสตะอีนอิฮดินาซิรอตัลมุตตะกีนซิรอตัลลซีนะอันตะไลฮิน
ไอรินมาดูไวน์ขวารักดอรินอามีนอัลฮัมดุลิลละก็ต้องระวังคำว่าอีดีนัสอีดีนัสซีรอนิดหนึ่งอย่าให้เป็นอีนะคะอีดีนัสซีรออีดีนัสซีรอนะคะก็ขอคอมเมนต์ขอให้การแนะนำคำนี้นะคะคำว่าอีดีนัสซีรออย่าให้เป็นอีดีนัสซีรอนะคะก็ฝากนิดนึงนะคะอีดีนะอีไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกนะคะผู้ปกครองค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะฝากผู้ปกครองช่วยฝึกน้องนิดนึงตรงอีดีนัสซีรอก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาลีจริงๆแล้วเด็ก4ขวบที่โทรเข้ามาเนี่ยบางคนอ่านอย่างนี้ก็มีนะนัสอีนเลยแต่ว่าน้องเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เขาอ่านว่านัสตาอีนอ่านชัดพยายามให้อ่านนะฮะไม่ให้จำแบบจากคำพูดของจากคำพูดแล้วก็จำแบบชัดเจนด้วยนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าตัวอาจจะยังไม่ชัดทุกตัวแต่ก็อย่างคำที่สำคัญเนี่ยเขาก็อย่างคำที่ส่วนใหญ่คนอ่านไม่ชัดแต่น้องเขาอ่านชัดนะ ก็อัลฮัมดุลิลละห์ในเด็ก4ขวบเนี่ยอ่านได้เพียงเท่านี้ก็ถือว่าดีมากแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองก็แสดงว่าเด็กเนี่ยเขาจะต้องเห็นว่าผู้ปกครองเนี่ยชอบนะคะก็เลยโทรให้เขาอ่านก็ถือว่าเป็นการฝึกให้เด็กนั้นได้อยู่ในหนทางอยู่ในแนวทางของอัลกุรอานค่ะครับขอบคุณมากเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปแล้วก็ส่งของรางวัลไปให้นะคะครับครับขอแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเสียงน่ารักนะครับเด็ก4ขวบเนี่ยก็ดีแล้วครับพยายามให้ผู้ปกครองต้องดูแลลูกหลานค่ะใช่ครับสายต่อไปครับสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุคนเมื่อกี้ชื่ออะไรคะน่าจะมีน่าจะมีจิตถวิลใช่มั้ยใช่ค่ะน่าจะมีวันนี้น่าจะมีจะอ่านอะไรคะได้อายะกุรซีอายะกุรซีโอ้มีน้องอยู่ข้างๆได้มั้งเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อน้องจะมาฟังนี้อ่านพร้อมยังคะได้ถ้าพร้อมเราเริ่มเลยค่ะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมبسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلايا نمو ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ยิ้มด้วย น้องน่าจะมีกี่ขวบคะสี่ขวบโอ้สี่ขวบอ่านได้ถึงขั้นนี้ก็นี่รู้ไหมว่าเนี่ยน้องน่าจะมีสี่หนูมีข้อที่ต้องแก้ไขนิดเดียวเองนะคำว่ามาฟิสมาวาตีเมื่อกี้หนูอ่านว่าฟิสมาวาตีต้องอ่านว่าวาตีวันอารนะคะน้องน่าจะมีครูขอเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยจ้ะ085ขวบนะยังเสียงดีขนาดนี้เลยถ้าสัก 8-9 ขวบในเสียงจะขนาดไหนเนี่ยฮะอ่านหรือท่องจำครับน่าจะมีน่าจะจำค่ะท่องจำอัลฮัมดุลิลละห์แล้วหนูอ่านทุกวันไหมคะก่อนนอนหนูอ่านทุกวันไหมคะทุกวันค่ะทุกวันยังไงอ่านทุกวันนะคะเราจะได้คุ้มครองนะคะค่ะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมมุตตะลาวะมุอุลไลบะบะกาตุก็เป็นความน่ารักนะหมดเวลาคงจะเป็นสายสุดท้ายแล้วค่ะคุณครูฟริตค่ะวันนี้ก็ได้เยาวชนอยู่กี่สายเนี่ยเยาวชนวันนี้ได้เยาวชนได้3สาย3สายนะคะเยาวชนอันทําได้เล่นละครับที่ว่าให้ลูกหลานของพวกท่านกล้าแสดงในสิ่งที่ดีเพราะว่ากุรอาน
เป็นเรื่องที่ดีในช่วงนี้มากเลยใช่จริงๆแล้วผู้ปกครองเนี่ยเป็นการฝึกเยาวชนเลยนะเพราะว่าถ้าผู้ปกครองโทรให้เขาแล้วอยู่ข้างๆเขาคอยชมเขาเนี่ยเขาก็จะเห็นได้ว่ามีแรงผลักดันไงผู้ปกครองเราชอบเขาก็จะหันมาสู่ในเรื่องนี้แต่ถ้าผู้ปกครองคนใดที่ว่าอยากจะโทรก็โทรไปอยากจะอ่านก็อ่านไปไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเนี่ยก็คือเด็กเขาก็จะคิดว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่สนใจเขาก็ไม่เกิดแรงผลักดันแต่ว่าถ้าผู้ปกครองให้การสนับสนุนเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันให้น้องๆเนี่ยได้อยู่กับอัลกุรอานค่ะครับก็อาทิตย์นี้คงเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่ผมมาทำแทนคุณอับดุลกะรีมแต่ก็ไม่แน่นะตอนนี้หลายคนก็คงกำลังคิดถึงเขาอยู่เหมือนกันนะครับ ผมก็อาจจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่ดีเท่ากับเขามากเท่าไหร่เพราะว่าผมก็เพิ่งมาได้ครั้งสองครั้งครับก็ช่วงสุดท้ายของรายการก็อยากให้ครูฟารีดานั้นได้ให้คำแนะนำกับท่านผู้ชมนิดนึงครับค่ะช่วงนี้นะคะก่อนช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยยังไม่แนะนำอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการฮุนวะตุลกุรอานด้วยดีเสมอมานะคะขอขอบคุณเรสมอร์สค่ะโดยฮัจยะสมอนก้านทองสินค้าดีเบรมนะคะโดยฮัจยะรอบีอะนาทีพิทักษ์สินค้าแบรนด์อามานีฟอร์คิดโดยคุณมุสดาลิฟะวงสันแล้วก็บริษัท TC Import and Export จำกัดโดยเด็กชายภควัตเฟื่องฟุ้งและผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากสุรินทร์และก็ผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากคูซ้ายก็ต้องแล้วก็สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยเนี่ยไม่ลืมไม่ได้เลยนะถ้าว่าไม่มีเหล่านี้ถ้าเหล่านี้เนี่ยการให้ความรู้ของเราไม่สามารถที่จะไปสู่ท่านผู้ชมทางบ้านได้ก็ขอขอบคุณน้องๆตากล้องทุกคนที่อยู่ในห้องส่งนะคะก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้กับน้องๆทุกคนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะช่วงนี้เนี่ยใกล้รอมฎอนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะได้กระทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างสมบูรณ์ค่ะครับค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือใกล้รอมฎอนแล้วนะคะขอให้ทุกคนเตรียมตัวและหัวใจเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออ่านอัลกุรอานกันให้มากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันครูฟาริดาวันนะแล้วก็น้องอาลีนามสกุลเพชรยานาวินครับค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอลาจากท่านผู้ชมไปด้วยข้อคิดจากภาษาอาหรับที่ว่าอะฮิบบะลินนาซีมาตุฮิบบูลินัฟซิกะตะกุลมุมินันเมื่อเราปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆนะคะเมื่อเราปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆเหมือนที่เราปรารถนาแล้วเราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะคะหวังดีไม่หวังร้ายนะคะหวังดีไม่หวังร้ายสุดท้ายก็สมหวังค่ะวัลลอฮุยะอะลัมมุมาตะอ์มะลูนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์